ไม่ควรเรียกมาแฟนบอลไทยไม่เห็นด้วยมท.ทำหนังสือขอเมซี่เจเตะบอลประเพณีการแข่งขันฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่73ภายใต้แนวคิด The Way for Tomorrow อนาคตใครนิยามปีนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันที่9กุมภาพันธ์นี้เวลา 12:30 น.ถึง 18:00 น.ณสนามสุพัชราไสยกรีฑาสถานแห่งชาติโดยโค้ชจักนายจักรราชโทนหงษาหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมจามจุรีได้กล่าวว่าปีนี้เรียกนักเตะมาร่วมทีม37คนซึ่งจะมีการเปิดตัวในวันที่27มกราคมนี้ถือว่ามีนักเตะฝีเท้าดีหลายคนแต่ส่วนตัวไม่กดดันกับการเข้ามาคุมทีมครั้งแรกรู้สึกภูมิใจมากกว่าและจะทำทีมให้เล่นกันให้สนุกเพื่อคว้าชัยชนะให้ได้สำหรับนักเตะที่ยืนยันแล้วว่าจะมาเข้าร่วมแข่งขันของจุฬาจะได้นูรูนศรียานเกมจากการท่าเรือ FC วีระเทพป้อมพันธ์จาก SCG เมืองทองและศรีวกรจากขุปราสาทจากการท่าเรือ FC พันษาเหมวิบูลกองหลังจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นต้นขณะเดียวกันโค้ชโชคนายโชคทวีพรมรัตน์หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมลูกแม่โดมได้กล่าวว่าตอนนี้ได้เริ่มเตรียมทีมไปแล้วมีนักเตะทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันหลายคนถือว่าเป็นข่าวดีที่หลายคนมาได้ส่วนในรายของเจชนาทิพย์สงกระสินเพลย์เมเกอร์ทีมชาติไทยของคอนซาโดเลซัปโปโรตอนนี้ได้ทำหนังสือขอตัวไปทางสโมสรแล้วขึ้นอยู่กับว่าสโมสรจะปล่อยตัวหรือเปล่าซึ่งประเด็นการทำหนังสือขอตัวชนาธิปมาจากคอนซาโดเรซัปโปโรนั้นส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมาจากแฟนฟุตบอลชาวไทยโดยส่วนมากเห็นว่าการที่ชนาธิปได้เล่นถึงระดับสโมสรเจลีกไม่ควรดึงตัวกลับมาเล่นในรายการควรให้โอกาสนักฟุตบอลที่ค้าแข้งอยู่ในประเทศไทยมากกว่าและคิดว่าซัปโปโรคงไม่ปล่อยตัวชนาธิปออกมาเล่นในเกมดังกล่าวเนื่องจากใกล้เปิดฤดูเต็มทีแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ